ความยาวประมาณ1นาทีนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ชอบเล่นโซเชียลนะครับเอาไปประกอบการเล่นโซเชียลของตนเองนะครับนั้นเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่เราผลิตมาเพื่อโมเมนต์ของช่วงชีวิตของคุณนะครับเช้ายันเย็นนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับเพลงสั้นเพลงมีเดียมบีทเพลงเร็วสำหรับไว้เต้นก็ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นเพลงที่เป็นเราผลิตเพลงใหม่เลยออริจินอลแล้วก็เพลงที่เราเอาเพลงดังๆของแกรมมี่มาทำเป็นเวอร์ชันต่างๆคอนเซ็ปต์นี้มันเกิดมาได้ยังไงก็จริงๆแล้วเราก็นั่งคุยในทีมครับว่าเอ๊ะทำไมเราวันนึงเรานั่งปัดแต่โซเชียลนะครับทุกคนมีแอปโซเชียลหมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้คนก็เสพคอนเทนต์สั้นลงดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำเพลงที่มันเหมาะกับโซเชียลหรือการเสพของการเสพคอนเทนต์ของคนที่สั้นลงนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคอนเทนต์เหล่านี้แล้วมีทุกแนวเลยครับมีทุกแนวนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่ามีศิลปินหลากหลายแนวมาร่วมงานของเรานะมีทุกแนวตั้งแต่เพลงถ้าผมพูดภาษาเราก็คือสตริงกับลูกทุ่งมีหมดเลยทุกแนวนะครับเพลงเต้นเพลงอะไรก็มีหมดเลยในการเลือกคนที่จะมาลองเพลงที่เราปล่อยออกมาเราใช้เกณฑ์อะไรการเลือกจริงๆแล้วเราเป็นค่าที่อยู่ในจีเมมแกรมมี่นะครับเราเลือกศิลปินแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่ทำงานให้กับจีเมมแกรมมี่ก่อนศิลปินเราก็จริงๆแล้วคัดดูความเหมาะสมจากในแกรมมี่เป็นหลักนะครับแล้วก็พูดคุยกับศิลปินแบบว่าเขาสนใจไหมอยากทำเพลงสั้นให้เราไหมว่ามันเป็นเพลงแนวใหม่เป็นอินโนเวชันใหม่ที่เราจะเป็นเรียกว่าเป็นดิเรกชันของการทำคอนเทนต์ปีหน้าของจีเมมแกรมมี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอศิลปินสนใจเนี้ยนะครับเราก็เฮ้ยนั้นลุยกันเลยอย่างพี่ต้าที่อยู่เนี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยผมมีเพลงแปลงผมอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่ต้าก็เลยทำให้หนึ่งเพลงที่ฟังอยู่เมื่อกี้นะครับโปรดิวเซอร์ของเรามีความสามารถอยู่แล้วการแต่งเพลงผมว่าเพลง55วิไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเขาเพียงแต่ว่าเราต้องวางแผนให้ดีว่า1เราต้องบรีฟโปรดิวเซอร์ให้ชัดบรีฟนักแต่งเพลงให้ชัดว่าเราอยากได้อะไรนะครับแล้วก็เราก็ต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะปล่อยช่วงเวลาไหนอะไรอย่างไรแล้วเราวางแผนล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนในการปล่อยเพลงนะครับฉะนั้นผมว่าไม่เป็นปัญหาเรามีเพลง300เพลงให้ทุกคนฟังแน่นอนตอนนี้เพลงมันต้องไปได้เยอะแค่ไหนหลายสิบแล้วครับหลายสิบคือมีผมมีถึงสิ้นปีแล้วครับนะครับแต่ละช่วงเวลาที่การปล่อยนะครับคือบางอย่างมันเป็นกระแสคือเราก็จะหยิบกระแสมาแต่งด้วยถูกต้องครับจริงๆแล้วเราแต่งเพลงตามเทรนด์ด้วยอะไรที่มันแบบเกิดเป็นกระแสเมื่อวานเราต้องรีบแต่งเพื่อให้ทันกับกระแสเพื่อให้คนเอาไปใช้ในโซเชียลได้ผมพาดอกครับก็เป็นตัวแทนโปรดิวเซอร์ด้วยครับแล้วก็ปกติเนี่ยจะมีเพลงเล่นๆเพลงขำๆเพลงแปลงอยู่แล้วอยู่ในเครื่องมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับพอมีโปรเจกต์นี้ก็ยิ่งสนุกใหญ่เพราะว่ามันจะได้เอามาทำจริงบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับวงตัวเองหรืออะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าเพลงพวกสนุกเนี้ยมันเอามาทำเล่นๆได้เข้ากับโปรเจกต์นี้มากครับมันท้าทายความเพลงที่มันแตกยาวแค่ไหนถ้าส่วนตัวของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องถนัดมากถนัดกว่าเพลงยาวเยอะครับปกติเพลงยาวจะเป็นเหมือนโปรเจกต์ใหญ่มันจะมีอะไรทำเยอะแต่เพลงแบบนี้นี่เหมือนขนมกรุบเลยไม่ต้องคิดมากสบายเลยไม่ต้องคิดมากแล้วก็มีลูกเล่นได้แบบทดลองสั้นๆกำลังพอดีอย่างเงี้ยครับจริงอย่างของน้องนี่เห็นต่างกับของพี่ต้านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลง1นาทีหรือ55วิเนี่ยยากมากเพราะว่าแม้แต่เพลงเราจะต้องแบบมีเวลาเล่าเรื่องน้อยลงอ่ะให้ทุกคนเข้าใจใน55วิเราก็รู้สึกว่าโหมันเป็น challenge ใหม่ที่แบบว่าทางพี่โบได้หยิบยื่นมาให้พวกเราได้ลองทำมันเลยทำให้สนุกจริงๆแล้วมันเลยทำรู้สึกว่าอยากจะแบบทดลองอยากจะหาคอนเทนต์แปลกๆโดนๆกับเทรนด์ให้มันแบบว่าเกิดเป็นเทรนด์ขึ้นมาได้ในโซเชียลครับเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple นะครับ Joox นะครับPlayแล้วก็มีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok IG นะครับ Twitter มีหมดเลยครับมีทุกแพลตฟอร์มครับไปฟังได้หมดเลยครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับฝาก
คนที่ดูอยู่นะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ชอบเล่นโซเชียลนะครับชอบใช้เพลงในการประกอบการทำคอนเทนต์บนโซเชียลของตัวเองนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์มากมาย300เพลงมาเสิร์ฟให้คุณมาหยอกให้คุณถึงที่แล้วเพื่อมาเติมสีสันความสุขในการทำคอนเทนต์ของคุณบนโซเชียลก็อย่าลืมไปติดตามแล้วอย่าลืมใช้กันนะครับศิลปินนะคะเป็นยังไงบ้างเราต้องปรับตัวยังไงกับเป็นศิลปินแล้วกันสองคนเลยพูดสองคนเลยโอเคครับก็ผมเมื่อกี้พี่ต้าพูดถึงความสุขสนานนะครับส่วนของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความท้าทายนะครับเพราะว่าการหยิบเพลงดังของตัวเองอย่างเช่นเพลงหัวใจมักง่ายกรุณาฟังให้จบซึ่งเป็นเพลงฮิตไปแล้วแต่เราเอาเพลงเหล่านี้เนี่ยมาแปลงให้มันเป็นเรื่องราวของปัจจุบันให้คนได้หยิบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรอฟังนะฮะมันนี่คือความท้าทายของผมครับครับผมเห็นด้วยกับพี่เขาเลยครับอย่าเพิ่งสิก็แปะเลยดิก็วางเลยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าสั้นๆใช่มันเป็นการใช่มันเป็นการเอาคอนเสิร์ตสั้นมาพูดแทมเป็นเหมือนกับว่าไวรัลอะไรที่ที่คนพูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมเดี๋ยวรอไปติดตามเพลงยังบอกไม่ได้เหมือนกันเพลงอะไรได้ครับประมาณนี้ครับพี่กบหน่อยไหมพี่กบพี่กบหน่อยครับครับเห็นด้วยเหมือนน้องหมดเลยครับผมก็คือก๊อฟวางก๊อฟวางโอเคครับเราก็จะได้เห็นแอนด์ไหมคะพี่กบจะเป็นคนก็ผมมาในนามโปรดิวเซอร์ครับครับก็พี่อาจจะมาร่วมสนุกด้วยครับวันหนึ่งครับในอนาคตมีแน่นอนครับ